วันนี้เสนอตอนหวาดระแวงมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะทำไมทำหน้าซีเรียสขนาดนั้นเปล่าไม่มีอะไรจ้ะแค่ธุระเรื่องงานน่ะเดี๋ยวผมขอตัวออกไปโทรศัพท์ข้างนอกแป๊บหนึ่งนะปกติก็ไม่เห็นจะต้องไปแอบคุยงานคนเดียวเลยนี่นาผมต้องรีบไปก่อนนะไว้ค่อยนัดกันพอดีผมมีธุระด่วนนะเอาเฮ้ยอะไรกันเนี่ยมีใครแอบเข้า Facebook เราเนี่ยเฮ้ยตายละมีคนแอบเข้าจริงๆด้วยมีอะไรเหรอก็มีคนแฮกเข้า Facebook เราสิเฮ้ยต้องระวังให้มากๆหน่อยนะตอนนี้นะมีข่าวตั้งเยอะตั้งแยะเลยทุกครั้งที่ใช้งานก็ต้องล็อกเอาออกจากเครื่องด้วยแล้วก็ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำนะรู้ไหมเลยอย่างนะควรเปิดการยืนยันตัวตน2ขั้นตอนด้วยนะโอเคตั้งค่าเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสงสัยจังเลยว่าใครมาแฮกของเราเลยนี่โลกออนไลน์เนี่ยเป็นโลกแห่งความสะดวกสบายก็จริงอยู่นะแต่ก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยล่ะอย่างเช่นไม่โพสต์ข้อมูลส่วนตัวบุคคลที่สำคัญรวมถึงรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอส่วนตัวล่ะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในบัญชีออนไลน์ต่างๆตั้งรหัสผ่านให้คนอื่นเดาได้ยากแล้วก็ไม่ซ้ำๆกันด้วยนะระวังอีเมลหรือ SMS หลอกลวงให้กรอกข้อมูลเพราะอาจจะโดนดึงข้อมูลได้แล้วก็ที่สำคัญเลยไม่ผูกบัตรเครดิตหรือบัญชีออนไลน์ถาวรควรตั้งให้กรอกข้อมูลใหม่หรือยืนยันตัวตนทุกครั้งขอใช้บริการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินในบัญชีด้วยนะรีบแจ้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์1212 OCC สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตามช่องทางต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะว้าวดีจังเลยมีช่องทางให้ร้องเรียนได้ด้วยแบบนี้ค่อยสบายใจหน่อยนี่คุณต้องระวังด้วยนะล่าสุดนะ Facebook ผมมีคนแอบเข้าใช้งานนะคือฉันมีเรื่องจะสารภาพค่ะแต่ไม่โกรธเขานะฉันเป็นคนแอบเข้าเองล่ะอ๋อคุณเองเหรอจะเข้าไปดูอะไรแล้วก็ฉันคิดมากอะเห็นช่วงนี้คุณลับๆล่อๆแอบคุยโทรศัพท์ตลอดจะว่าเป็นเรื่องงานก็ไม่เห็นต้องแอบคุยนี่คะโถผมวางแผนเซอร์ไพรส์วันเกิดของคุณต่างหากล่ะก็เลยได้แอบสั่งของขวัญพิเศษให้ไงไม่ได้มีกิ๊กสักหน่อยอ่ะอ๋อเหรอฉันขอโทษจริงๆนะคะต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วไม่เป็นไรครับผมได้จัดการตามคำแนะนำของ Facebook แล้วคุณสบายใจได้ครับคุณเองก็ด้วยนะอย่าลืมตั้งค่าความปลอดภัยบนโลกออนไลน์รู้ไหมเดี๋ยวผมสอนให้เองนะ